คุณวีระสมความคิดเนี่ยบอกโอ้โหร้องคดีไปนานมาก14ปีฮะเพิ่งได้รับคำตอบกลับมาจากปปช.ฮะเมื่อวันก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าคดีมันหมดอายุความไปแล้วอ่ะคดีนี้เป็นคดีกรณีอดีตประธานอบต.และเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มหนึ่งในอำเภอด่านช้างสุพรรณนะฮะทุจริตโครงการซ่อมถนนในพื้นที่นะก็ยื่นเรื่องต่อปปช.ไปฮะ14ปีปปช.กลับชี้มาว่าผิดจริงครับแต่หมดอายุความไปแล้วนะฮะคุณวีระก็ระบุนะว่านี่คือในเพจของแกจะมีตัวหนังสือที่ส่งมาจากปปช.ที่อธิบายนะแกบอกว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถึงการทำงานที่ล่าช้ามากของปปช.เนี่ยซึ่งแกก็ยื่นนะครับให้ตรวจสอบนะครับเรื่องนี้ตั้งแต่ปี47นะแล้วก็ตากันยา61ถึงจะได้คำตอบกลับมานะฮะแล้วก็อย่างที่พี่ชูวัตรว่าผิดจริงนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้แล้วเพราะคดีหมดอายุความส่งไปอัยการก็ทำอะไรไม่ได้คุณวีระก็จะไปร้องเอาผิดกับปปช.นี่แหละ157ฮะ157ฮะเราเว้นเลยหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่เรามาเดากันไหมฮะว่าคดีนาฬิกานี่จะกี่ปีอย่าเดาเลยแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะนี่เราก็แซงกันไปแต่มันมีอีกหลายคดีมากแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในคำถามใหญ่ที่คนพยายามที่จะตั้งคำถามว่าปปช.ทำงานยังไงโครโนโลจีหรือว่าการหยิบคดีบางคดีทำไม่ทำทำช้าทำไมบางคดีเร็วบางคดีช้าเนี่ยคุณมีมาตรฐานในการหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาได้ยังไงแปลกมากบางเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่หลังเสร็จก่อนไอ้เรื่องที่เคยเกิดขึ้นก่อนนั้นก็หายไปในกลีบเมฆบ้างลอยไปตามน้ำบ้างปปช.เคยบอกว่าจะพิจารณาหรือว่าตรวจสอบคดีต่างๆเนี่ยคือโดยเฉพาะเรื่องราวไหนที่สังคมสนใจก็จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาคุณเป็นตำรวจแล้วฮะแบบคดีอุกชะกันเป็นที่สนใจมันจะทำให้ความเป็นการเมืองมันเข้ามาทันทีซึ่งจริงๆตามหลักการมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะ14ปีเนาะนะรอไปฮะสำหรับกรณีนี้คุณวีระสมความคิดนะครับชุดของปปช.ชุดใหม่ที่ประธานคนใหม่ที่เป็นอดีตหน้าห้องของพลเอกประวิตรเนี่ยเขาก็จะมีแผนว่าเขาก็จะกำหนดว่าแต่ละคดีปีนึงต้องเสร็จ2ปีต้องเสร็จเขาก็จะมีก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะทำได้จริงหรือเปล่ามันไม่ใช่ประเด็นไงพี่เมื่อกี้คุณก็ทำคดีเล็กๆอะไรให้เสร็จแล้วก็บอกว่าคุณประสบความสำเร็จตามเบนช์มาร์กแต่ความยุติธรรมต่อสังคมมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเขามีใช่ก็ถ้าอย่างนั้นก็คงต้องรอ14ปีอ่ะอาจารย์วิโรจน์เอาอย่างนั้นไหมเขาก็มีแผนไงว่าเมื่อคดีเข้ามาแล้วจะต้องกี่เดือนต้องเสร็จกี่เดือนต้องเสร็จแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วมันมีประโยชน์อะไรก็ในเมื่อผมเห็นเดี๋ยวขอเลื่อนไปอีก2เดือนมันก็จะกลายเป็น24เดือนเป็น2ปีจาก2ปีเป็น4ปีไปเรื่อยๆแบบนี้แต่มันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการคดีไงว่าเขาก็อยากจะเขาก็เห็นปัญหานี้อยู่คดีเล็กๆอย่างอบต.เงี้ย14ปีนี่มันเกินไปนะฮะว่าคดีที่อาจารย์วิโรจน์พูดคือเขาหลักฐานเขาไม่พอไงหลักฐานต้องเลื่อนไปเรื่อยๆหลักฐานไม่พอหรือว่าโดนน้ำท่วมเอกสารหายอะไรเงี้ย